สวัสดีครับพบกับผมพาโตนะครับนี่อยู่ในเกม The Legend of Zelda Breath of the Wild อันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะครับผมไม่ได้มาเล่นเนื้อเรื่องหรือว่าอะไรวันนี้ผมจะมารีวิวการใช้ Amiibo ของเกม The Legend of Zelda Breath of the Wild ทุกตัวนะครับของซีรีส์เกี่ยวกับ Zelda โอเคผมกลับมาที่บ้านก่อนนี่ก็คือบ้านของลิกนะครับต้องทำเควสถึงจะได้บ้านเรานี่มาไอ้มุกใจนำเสนอเลยนี่เป็นอาวุธกษัตริย์นะครับอาวุธราชวงศ์ไฮรูซึ่งแต่ละที่ที่ได้มาก็แตกต่างไปผมได้ดาบมา2อันเองอันนี้ก็ไปขโมยมาจากตัวก็บินตัวโตอันนี้ก็เป็นถ้าจับการมันปักอยู่บนยอดทาวเวอร์ครับอันนี้ก็ไปขโมยมาเหมือนกันเท่ไปเลยส่วนนี้ได้จากหีบน้องหมาไปพาไปเป็นหีบอยู่ใต้ดินไปมาสวยดีเลยมาประดับไว้โอเคบ้านไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมนอนหลับตื่นตอนเช้าเช้าดีโอ้โหตื่นเช้ามาก5โมงเมื่อยเลยเนี่ยโอเคส่วนหลังบ้านโอเคตรงนี้นะเหมาะคือเสกอามิโบเริ่มต้นจากการใช้อามิโบลิงอาเชอร์นะครับลิงอาเชอร์นี่จะได้เป็นพวกอาหารเสบียงต่างๆแล้วก็จะสุ่มพวกธนูหรือว่าลูกธนูนะครับในกล่องหีบสมบัตินี้แหมนี่ผมได้ธนูอัศวินความพิเศษอามิโบลิงลีดเดอร์ครับหรือว่าลิงขี่ม้าชิงตอนนี้ก็จะได้พวกไอเทมประเภทไอประเภทเห็ดนะครับตกมาเสบียงประเภทเห็ดสุ่มเห็ดต่างๆแล้วแต่ดวงแล้วก็เห็นไหมทำไมผมได้2กล่องวะ What the ได้2กล่องอันนี้ผมไม่เคยเนี่ยนี่เราจะพูดเลยครับจะได้อันม้าด้วยแล้วก็ไอ้พวกดาบพวกอะไรแต่แรกมันเห็นไหมอ๋อพอได้อันม้าก็เลยได้2ชิ้นนั่นเองนี่ผมไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงนะดีไซน์อาจจะแตกต่างก็ได้เพราะว่าม้าเวลาจับได้เราเอาไปลงทะเบียนที่ไอ้ศูนย์ม้าก็จะได้อันม้าอยู่แล้วเสียค่าทำ20รูปีอ่ะต่อไปเป็นอามิโบเจ้าหญิงเซลดาจะได้พวกสมุนไพรนะครับพืชผักให้มันเป็นเอฟเฟกต์แบบมีเอฟเฟกต์หน่อยแบบสุ่มอย่างนี้แค่หลอกมาด้วยแล้วพวกกล่องนี่จะเป็นพวกส่วนใหญ่เป็นโล่นะครับหลักได้โล่สวินมานี่สองอันแล้วโอเคไปเป็นอามิโบกาเดียนนะครับเท่มากตัวนี้แต่ปุ๊บก็จะได้เป็นกล่องเหล็กอย่างนี้มาสีเขียวเลยแล้วก็จะสุ่มพวกของกาเดียนนะครับอย่างเช่นอาวุธกาเดียนมันได้ขวานกาเดียนมาเท่มากนี่ระดับสูงหน่อยแต่กี้ระดับไม่ได้สูงเท่าไหร่นี่เป็นงี้เอเชียนแบทเทิลแอคอันนี้เอเชียนแบทเทิลแอคบวกบวกนะครับแต่สูงกว่าเท่มากถ้ากล่องพวกนี้ก็สามารถทำลายได้นะครับในการใช้แม่เหล็กยกสูงแล้วฟาดลงมามีพังอ่ะต้องสูงกว่านี้ฟาดข้างในก็จะเป็นพวกแร่กับชิ้นส่วนกาเดียนนะครับหรือเราจะไม่ฟาดก็ได้นะเราจะใช้อาวุธหนักๆเช่นเคมอหรือว่าขวานฟังก็ได้มันก็จะพังเหมือนกันแต่ว่าอาวุธจะพังเร็วนี่ผมต้องการเอเชียนคอร์ไม่ค่อยได้หลายอย่างเลยฟาด
ชื่อมาเป็นอัมบิโบต่อไปนะครับนี่ก็เป็นโบโคบินนะครับจะได้พวกเนื้อกับอาวุธของโบโคบินแบบสุ่มไม่ก็เป็นโล่ครับเนื้อก็ได้แบบสุ่มด้วยได้โล่มาโอเคครับหมดแล้วครับสำหรับเซตเซลดาเว็บออฟเดอะไวต์ต่อไปเป็นอัมบิโบของซีรีส์30ปีครับเริ่มต้นในการใช้ลิงก์8บิตพวกนี้จะมีของพิเศษนะครับของที่8บิตนี้ของแรกสุดก็คือเป็นเซตชุดนะครับซึ่งผมได้มาส่วนหนึ่งแล้วเกือบครบผมได้หมวกมาแล้วของ8บิตนะชุดผมยังไม่ได้ครับแต่ผมได้กางเกงมาแล้วกางเกงขาสั้นตอนนี้ฮะขอชุดแบบนี้ผมลุ้นอยู่ว่าตัวนี้จะได้ชุดไหมมันจะสุ่มไม่ได้ครับไอ้ดาบของอัศวินมาของเต็มทำไงดีของเต็มผมทิ้งหอกทหารแล้วกันได้พวกเงินกับลูกขนูนะโอ้โชคดีที่เงิน300โอ้ย50สีม่วง50จำผิด300ต่อสีเงินเฮ้ยสีทองสีเงินมัน100นึงมีความจำไม่ดีเลยโอเคต่อไปเป็นอามิโวตูนเซลดานะครับก็จะคล้ายๆกับเซลดาเลยได้สมุนไพรโอ้ยโชคดีกว่าได้หัวพืชใหญ่ก็นี่ก็เป็นสุ่มระหว่างโล่กับแร่นะครับแร่สุดก็คือฮีโร่ชิลล์ของโล่ของตูนลิงค์ภาควินเวเกอร์ผมยังไม่ได้เลยต่อไปเป็นแอมิโบตูนลิงค์อามิโบตูนลิงค์วินเวเกอร์นะครับก็เป็นปลาตายเลยตัวที่โดนทับเตะดูแร่สุดเป็นชุดนะครับแล้วก็บูมแมลงผมใช้ให้ดูครับบูมแมลงนี่บูมแมลงอันใหญ่ลองใช้บูมแรงของตัวลิงดูมันไม่แรงครับแต่ว่ามันเท่ดีเดี๋ยวปลาไปมันจะกลับมาหาเราแต่เราต้องกด A กด A ทันนะถ้ากด A ไม่ทันก็จะนั่นแหละตกไปหนูละช่างมันบูมแรงกากอันนั้นต่อไปเป็นอามิโบลิงโอคาลินานะครับเป่าโอคาลินาของภาคโอคาลินาออฟไทม์อันนี้ผมได้ชุดมาครบแล้วครับผมใส่ชุดก่อนแกต่อไปก็คงได้ของแบบสุ่มแล้วล่ะผมเอาได้ชุดครบแล้วก็อัปเกรดครบเรียบร้อยแล้วครับนี่เท่เลยจะเปลี่ยนทรงผมด้วยนะครับถ้าสังเกตดีๆเป็นหลุดออกมาจากภาคโอคารินาออฟไทม์ทีดีเลยโอเคสแกนดูว่าจะได้อะไรหลักๆก็เป็นเนื้อแล้วก็หีบนี่จะสุ่มน่าจะสุ่มแล้วล่ะครับเพราะผมได้ชุดครบละเป็นดาบโซเยอร์เคมอร์เอาอะไรทิ้งดีโซเยอร์เคมอลอันเดียวกับอันนี้แหละวันนี้แหละดาบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับต่อไปเป็นเซตของ Smash Brother นะครับเซตของ30ปีหมดไปละเริ่มต้นด้วยตูนลิงก์นั่นกันตูนลิงก์ Smash เอฟเฟคคล้ายๆกับตูนลิงก์เบเมเกอร์เลยครับแต่ของไม่ต่างกันเลยของวินเวเกอร์ผมรู้สึกว่าผมครบหรือยังเนาะเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงชุดมีละหมวกเนี่ยแคปออฟวินรอกับกางเกงกางเกงเหมือนจะมีละวินเวเกอร์ผมก็ได้ครบแล้วครับส่งผมกับตูนลิงเลยเท่เหมือนกันนะผมว่าชุดแต่ยังไม่ได้อัปเกรดนะครับการที่เอาชุดพวกนี้อัปเกรดต้องใช้แร่ดาวครับซึ่งมันหายากพอสมควรเลยน่าจะเควสแล้วก็เปิดอามิโบนี่แหละต่อไปเป็นลิงค์สแมชนะครับถ้าใช้ครั้งแรกพิเศษจะได้ม้าอีโปน่านะครับแต่นี่ผมใช้ไปแล้วมันจะได้พวกผลไม้ส่วนในกล่องนี่สุ่มชุดชุดของภาคสวายและปินเซตซึ่งผมยังไม่ได้สักตัวเลยไม่ได้เลยชุดน่ายากมากต่อไปเป็นกานอนนะฮะเด
รือแคนาดอฟสแมสอุ้ยได้อะไรเนาะหลักๆให้เป็นแรกกับอาวุธนะครับตรงนี้ได้จริงด้วยเดี๋ยวผมใช้นี่พังแล้วโอเคโอ้โหได้เงินอยู่ได้เงิน300แค่นอกที่แจกหนักก็ผิดเคมอสมินี่ดีมากแรงกว่านี้อีกดูครับโคตรเท่โอเคต่อไปก็เป็นอามิโบชิกนะครับสแมชเกรดควักเห็ดอุ้ยลงแล้วก็ดีสุดก็จะได้เป็นผ้าคลุมชิกมาร์กที่ผมได้มาละนี่ใส่แล้วน่าจะเป็นชิกโคตรเข้ากับชุดสเตลเลยนี่ผมไม่รู้ว่ามันได้ชุดด้วยไหมได้ได้โลซึ่งโลเต็มแล้วครับเดี๋ยวผมจะทิ้งกับโลนี้แล้วกันนี่เท่มากเดี๋ยวอาวุธต้องให้เข้าพวกเลยหนูไม่เท่าไหร่อาวุธพวกคาตานะผมไม่มีหรอไม่ได้กันโอ้โหคาถาสายฟ้าครับโอเคอาวุธตัวสุดท้ายครับของซีรีส์ Smash Brothers ก็คือเจ้าหญิงเซลดาได้เป็นพวกสมุนไพรเหมือนเดิมส่วนของพวกนี้น่าจะสุ่มพวกโล่กับแร่ได้แร่ไปคราวนี้อีกตัวหนึ่งก็เป็นวูฟลิงนะครับซึ่งผมสแกนไปละมันก็ตายไปละคือสแกนได้ถ้าสแกนปุ๊บก็จะได้วูฟลิงมาเริ่มต้นที่หัวใจ3ดวงครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาไปเก็บดันเจียนในภาคทอยไลท์พิเศษ HD ของ Wii U จะเพิ่มหัวใจให้มันได้แต่ผมไม่มีแล้วครับก็ได้แค่3ดวงไปก่อนไม่งั้นต้องไปฝากคนอื่นอัพเลเวลให้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ Amiibo ตัวรายละเอียดก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้ดูอีกทีนะว่าเป็นไงแปะภาพให้ดูว่าตัวไหนได้อะไรเพิ่มเติมบ้างเอาละครับอยู่เหลืออามิโบอีกตัวหนึ่งที่เราลืมไปไม่ใช่ลืมเลยผมเอามันไปอัปเกรดมาก็คือส่งให้คนในกลุ่มนะครับกลุ่มเซลดาเขามีน้ำใจเขาช่วยอัปเกรดให้โอเคบุ๊คลิงผมเอ้าใช้ในเมืองไม่ได้ครับลืมไปเดี๋ยวผมต้องออกนอกเมืองก่อนบุ๊กลิงนี่บุ๊กลิงที่เราเสกมาก็จะเป็นลูกน้องเราครับเราดุมากจะไล่กัดไปทั่วเลยไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าศัตรูหรือว่าอะไรดูครับดูมันบวกเราดูประสิทธิภาพของบุ๊กลิงนะครับรอดูให้แม่สู้ครับสเต็ปก่อน
วจะไม่ยุ่งครับเลยดูลูกลิ้นกัดอย่างเดียวดาเมจไม่ต้องหวังอะไรมากครับแต่ว่ามันช่วยทำลายจังหวะศัตรูได้นะบูมบิ้งเสียเลือดละโอ้ยมันอาดมากแต่มันจะมีบูมบิ้งมันจะมีสกิลหนึ่งนะเป็นแบบถ้ามันใกล้ตามจะใช้แบบพุ่งไปพุ่งมาแบบโคตรเท่เลยผมเคยเห็นมันใช้ทีนึงแม็กบูคบินมันเก่งครับบูมบิ้งเสียเลือดครับเราสามารถฮิวให้มันได้ด้วยการเอาอาหารที่มันกินเช่นตอนนี้ผมมีสมุนไพรนะถือแล้วก็วางกับพื้นครับมันก็จะไปกินเองมาเลยลูกพ่อแหมเรียบร้อยใหม่ตามใดที่มันยังไม่ตายนะครับเราก็สามารถเสกได้ใน1วันโจมตีมาเลยลูกพ่อเอาละพูดดูครับดูมากตายแล้วครับหนึ่งนี่สามารถเสกได้วันละหนึ่งครั้งครับถ้าเกิดมันตายนะแต่ถ้าเกิดยังไม่ตายเราสามารถเสกได้เรื่อยๆครับถ้าเกิดมันหายไปนี่เรียบร้อยโคตรเก่งปุ๊บยิงสามารถได้รับดาเมจจากเราได้นะครับอย่างเช่นเราปาระเบิดแล้วไปโดนใส่มันเนี่ยดาเมจเหมือนกันนะเจ็บด้วยแล้วก็มันเหมือนมันจะแพ้ทางพวกตัวใหญ่ๆเช่นบอสต่างๆเนี่ยอย่างตัวโมบินตัวละตัวมันสามารถจับบุ๊บดิ้งเหวี่ยงได้เลยนะฟิวก็ใช้กันระวังด้วยนะครับเพราะว่าเป็นอะมิโบที่โกงมากแล้วก็เท่มากเลยอีกเรื่องนึงถ้าเกิดเราไม่อยากให้มันสดมากเราก็ล็อกเป้าให้มันก่อนเราก็สั่งให้มันสเตย์มันก็จะรอครับเนี่ยจะรอเราก็จะไม่ยุ่งอะไรมากเราก็สามารถเฮ้ยวิซี่เรียกแม่กันเรียกกลุ่มเดียวกันเรียกแม่ครับมาละจัดการลูกพ่อเออขัดมันโอ้ยวิซี่เออทำเลยชาร์จเต็มหมดเลยนี่ตัวหนึ่งจัดเลยทุกข้อบางทีแต่ถ้าเกิดจะเล่นสายสติลไม่แนะนำให้มีบุ๊กนี้นะครับเพราะว่ามันจะเห่าทีแล้วแบบว่าศัตรูรู้ตัวหมดครับวิ่งมาทั้งคู่เลยแต่ผมวูดลิงก็จะเหมือนหมาป่าเลยจะวิ่งอ้อมๆแล้วก็ค่อยๆกระโดดกัดเผลอตุ๊บนี่กระวนทีหนึ่งแล้วกัดแล้วก็วนแล้วก็กัดเก็บตัวนี้ครับลองทำให้บูบิงใกล้ตายดูแล้วกันโคตรโหดร้ายผมอ่ะไหนเอ็งฮึโดดอุ้มแล้วอีกอย่างหนึ่งบูบิงมันจะวิ่งไปหาของกินเองนะครับบางทีอ่ะถ้าเราจับมันจะตายมันจะวิ่งไปหาของกินเองผมนี่ไม่โคตรทารุณกรรมสัตว์เลยผมไม่รู้เดี๋ยวลองตีดูก่อนแล้วกันตีไม่ได้ครับระเบิดได้อีกทีนึงโอเคสองหัวใจคุณบินแถวนี้น่าจะมีนะผมขอลองก่อนเดี๋ยวละจัดเลยลูกพ่อเก็บของมัน
สกิลครับโอ้ยจะใช้ไหมเนี่ยยอมใช้สกิลแฮะจะรอดูมันใช้สกิลโดนตีเดียวตายได้ป่ะเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะใช้สกิลตอนเลือดหรือ1หรือว่า2เดี๋ยวลองดูแล้วกันลองดูสักพักนึงเห็นไม่ใช่สกิลว่ะเท่มากพุ่งไปพุ่งลงวัวแบบนี้ขึ้นนี่ไงไม่ใช่เอาสู้เขาลูกพ่อโอ้ยโดนตีตายไปก่อนครับพอมุกนิ่งตายก็จะกลับลงไปลองเรียกอีกครั้งหนึ่งนะครับน่าจะไม่ได้ละเรียกได้อีกทีก็ต้องรอหลังเที่ยงคืนละไม่ได้แล้วโอเคครับสับอะมิโบของเซล่าอยู่ก็ครบทุกตัวแล้วครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอปิดคลิปเพียงนี้ก่อนนะครับสับคลิปหน้าเป็นไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับที่ไหนแหงหน้าจอ